ถึงคราวนี้นะครับก็ได้ตัวอันธามาแล้วนะครับจุ๊บเอาตัวต้นทานใส่เข้าไปครับทั้งสองขาเลย1กิโลโฮมนะครับน้ำตาลดำแดงทองจุ๊บใส่เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทำการบัดกรีตอนนี้นะครับขามันสั้นไปผมก็จะกลับมาใส่ถุงมือนะครับแล้วก็ดึงขาค่อยๆดึงนะครับก็บัดกรีมใหม่นิดนึงครับตอนนี้ก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ PG222 ของเราแล้วก็ตัดขาเรียบร้อยครับเสร็จแล้วตอนนี้ก็สามารถเอาไปใช้งานได้ครับเดี๋ยวดูนะครับนี่ก็จะเป็นสายไฟนะครับต่อกับนาโนแล้ว power bank นะครับ LCD มันยังจะไม่ขึ้นโค้ดคำอะไรนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้เขียนโค้ดเข้าไปครับก็ตอนนี้ปิดหัวแรงก่อนนะครับปิดหัวแรงแล้วก็จะทดลองมันใช้ได้ไหมโดยการหมุนนะครับถ้ามันขึ้นแบบนี้มาแสดงว่ามันใช้ได้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ได้แสดงวิธีการทำอันนี้นะครับแล้วก็ต่อยอดจากคลิปล่าสุดคลิปก่อนนะครับก็คลิปนี้นะครับก็ขอจบลงแค่นี้นะครับก็สวัสดีครับจึ๊บ